ล้มลงแล้วหนึ่งในพระเจดีย์สำคัญของชาวเชียงใหม่องค์พระเจดีย์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อายุ522ปีแต่เมื่อองค์เจดีย์ได้ล้มลงจะเห็นได้ว่ามีพระพุทธรูปที่มีอายุเกินปีที่ได้บรรจุลงในองค์พระเจดีย์จากยุคสมัยของพระยาแก้วพระมหากษัตริย์องค์ที่11ในราชวงศ์มังรายและมีความเชื่อส่วนตัวว่าพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในพระเจดีย์นั้นจะมีการพูดถึงพระศรีอริยะเมตตายะบันทึกเอาไว้ในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณกาลเมื่อถึงการเข้าสู่กลิยุคผู้นำแผ่นดินผู้มากบารมีหมดบุญไม่อยู่ในศีลธรรมและเห็นผลประโยชน์ของตนเองข้าราชการและนักการเมืองคดโกงแผ่นดินและเอาเปรียบราษฎรอย่างหนักหน่วงลูกไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำตัวไม่น่าเคารพเด็กๆขาดศีลธรรมเมื่ออรัชชีเข้ามาเป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนาแผ่นดินจะร้อนเป็นไฟน้ำจะท่วมเมืองผู้คนจะอดอยากและทุกข์เข็ญและไม่สามัคคีปรองดองกันบุคคลเป็นภิกษุสงฆ์จะได้บวชและจะทำลายคำสอนของพระพุทธศาสนาผู้คนจะหันหน้าไปกราบไหว้รูปปั้นไหว้ผีไหว้พระปอมและละเลยต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงในยุคนี้จะมีผู้คนมากมายล้มหายตายจากไปหลายส่วนแผ่นดินจะหดตัวเหลือน้อยลงภัยพิบัติจะเกิดขึ้นหนักในทั่วโลกจะเหลือไว้แต่ผู้มีคุณธรรมสูงเป็นยุคที่ได้ผู้นำที่มีสติปัญญาและศีลธรรมสูงและจะร่วมกันสร้างฟื้นฟูแผ่นดินขึ้นมากันใหม่แม้ว่าคำทำนายนี้จะมีบันทึกเอาไว้ในหนังสือใบลานต่างๆหรือจากการทำนายของพระอริยสงฆ์หลายรูปรวมถึงปู่ย่าตายายที่คอยพร่ำสอนเตือนล่วงหน้าให้พวกเราได้รับรู้แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นก็อยู่ที่พวกเราจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่จิตภายในของแต่ละบุคคลแต่สิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คือเริ่มมีสัญญาณเตือนออกมาหลายอย่างให้พวกเราได้รับรู้ว่าโลกที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทุกคนกำลังป่วยหนักและใกล้จะหมดลมหายใจลงจากความโลภและไม่รู้จักพอเพียงของมนุษย์นั่นเองเมื่อได้กล่าวถึงองค์พระเจดีย์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ววันนี้เราจะมาฟังเพิ่มเกี่ยวกับใบลานพุทธทํานายล้านนาประเทศคัมภีร์ใบลานเรื่องหมากน้ำเต้าจมหมากหินฟูของวัดป่าสักน้อยตำบลแม่ปู่คาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ผู้จารย์ชื่ออภิชัยยาตันขหัดผู้สร้างชื่อนายน้อยตันจานไว้เมื่อปี2492มีใจความว่าดังนี้ครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับที่เทตวันวนารามทรงปรารภถึงการดำรงอยู่นานหรือไม่นานของพระศาสนาโดยทรงปรารภเหตุที่เทวดาทั้งหลายได้กราบทูลถามซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาตอบโดยที่ในมัชฌิมยานคืนหนึ่งเหล่าเทพเข้าไปสู่ธรรมสภาศาลาเป็นจำนวนมากเพื่อฟังธรรมกถาในสำนักของพระพุทธองค์ยามเที่ยงคืนทั้งนี้มีเทวดาชื่อปัณณเทพเป็นหัวหน้าได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่บางคนเกิดมาได้รับความลำบากยากแค้น
แต่บางคนมีทรัพย์มั่งคั่งบางคนรูปร้ายทุกพลภาพบางคนอายุสั้นบางคนอายุยืนยาวนั้นเป็นเพราะเหตุใดพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าการที่คนเราเกิดมาและอยู่ดีมีสุขนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนได้ทำบุญให้ทานถือศีลฟังธรรมส่วนคนที่เกิดมาลำบากเข็นใจนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนมิได้ทำบุญให้ทานไม่สงเคราะห์แก่ผู้ใดมีแต่การกระทำบาปเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรกพ้นจากนรกก็เกิดเป็นเปรตแต่หากยังมีกำหนาแน่นอยู่หรือเคยฆ่าสัตว์มาก่อนหน้านี้ก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ที่ตนเคยฆ่าอีก500ชาติแล้วจึงเกิดมาเป็นคนอนาถายากไร้คนที่มีรูปร่างและมีอายุยืนนั้นก็เนื่องมาจากอดีตชาติเคยทำบุญให้ทานรักษาศีลไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่อิจฉาริษยาขี้โกงต่อผู้ใดคนที่มีแต่ความอิจฉาริษยาอยู่ในใจนั้นมักเป็นผู้ผูกโกรธและไม่ทำบุญรักษาศีลพอเกิดมาจึงมีรูปร่างไม่งดงามหรืออวัยวะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีอายุสั้นส่วนคนที่เกิดมามีสติปัญญาและความจำดีมีศิลปะวิทยาเป็นประโยชน์ต่อตนและครอบครัวทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองหรือเป็นครูผู้สอนศิลปะวิทยาแก่ผู้อื่นมาก่อนเมื่อเกิดมาจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดส่วนคนที่เกิดมาแล้วโง่ทึบหรือเป็นบ้าเป็นใบ้นั้นเป็นเพราะในชาติก่อนมีได้ศึกษาเล่าเรียนไม่สอนหรือมีผู้สอนแล้วก็ไม่เชื่อฟังก็ทำให้เกิดมาเป็นคนโง่ทึบและเป็นบ้าใบ้พระพุทธเจ้านั้นตรัสต่อไปอีกว่าพระองค์จะมีพระชนมายุเพียง80พรรษาก็จะนิพพานและจะได้กำหนดให้พระพุทธศาสนายืนอยู่ได้เพียง 5,000 ปีเมื่อพระองค์นิพพานไปครบ 1,000 ปีแล้วก็จะเกิดความยุ่งเหยิงเป็นครั้งคราวจะมีพระอริยสงฆ์และพระราชาช่วยกันกอบกู้เป็นระยะระยะเพื่อให้พระพุทธศาสนาสืบเนื่องต่อไปได้ครั้นพระองค์นิพพานไปแล้ว 2,500 ปีพระศาสนาจะเริ่มถอยลงคนก็จะขาดความเคารพในพระธรรมพระภิกษุบางเหล่าจะแตกแยกกันบางหมู่ก็จะไปตั้งนิกายใหม่ๆบางหมู่ก็จะนำเอาคำสอนของพระองค์ไปทำให้ไขว้เขวพระสงฆ์บางกลุ่มก็จะตั้งตนเป็นผู้วิเศษประพฤติตนเป็นมิจฉาทิฏฐิอรัชชีจะมีการหากินด้วยดีรัจฉานวิชาต่างๆนานาคนทั้งหลายทำไร่นาลำบากท้าวพญาจะข่มเหงชาวนาบ้านความยุติธรรมจะบกพร่องและเมื่อศาสนาของพระองค์มีอายุได้ 3,000 ปีแล้วท้าวพญาจะขัดแย้งกันบ้านเมืองจะวุ่นวายฆ่าฟันกันไปทุกจอมหญ้าเกิดความแห้งแล้งและพืชผลจะตกต่ำคนจะพากันล้มตายด้วยเหตุต่างๆเป็นอันมากและเมื่อโดยเฉพาะศาสนาของพระองค์พ้น 2,500 ปีไปแล้วคนในหลายครอบครัวจะได้ร่วมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหญิงชายอายุถึง10ปีก็จะมีผัวมีเมียกันไปแล้วยามนั้นคนทั้งหลายจะไม่อ่อนน้อมต่อกันและจะเกิดทุพพภิกภัยข้าวยากหมากแพงไปทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อศาสนาของพระองค์
ล่วงมา 2,500 ปีไปแล้วจะเกิดปัญหาหมากน้ำเต้าจักจมหมากหินจักฟูจิ้งจอกจักไล่กัดเสือช้างจะพากันกินถ่านไฟแดงคนใจบุญใจกุศลจะต้องหาแต่คนใจบาปจะเดินตัวเปล่าพ่อค้าจะอาสาออกศึกน้ำไม่ลึกจะพากันทำทีท่าว่ายน้ำเล่นกบเขียดจะไล่กินงูพญาครุฑจะเป็นบริวารของกาดำหมาจิ้งจอกจะกินอาหารจากถาดทองและราชสีจะเป็นบริวารของหมาจิ้งจอกครั้งนั้นเทวดาถามว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วพระองค์จะตั้งพระรัตนตรัยไว้อย่างไรภายหน้าภายหลังไม่เสมอกันจะเป็นเหตุใดสัตว์ไม่เคยเกิดก็จะมีที่มีแล้วก็จะเกิดมาอีกอันว่าหมากน้ำเต้าไม่เคยจมน้ำก็จักจมหมากหินซึ่งอยู่ใต้น้ำก็จักฟูลอยขึ้นมาจะเป็นด้วยเหตุใดพระพุทธองค์ตอบว่าเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไป 2,500 ปีแล้วหมากน้ำเต้าจมได้แก่คนทั้งปวงที่เคยบวชและเรียนพระไตรปิฎกจนท่องแท้แล้วนั้นต่อมากลับทำบาปและไม่รักษาศีลอีกทั้งยังแนะให้คนอื่นหลงผิดจนตกนรกหมกไหม้เป็นอันมากคนเหล่านั้นชีวิตแล้วก็จะไปจมอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่อันว่าหินจะลอยไปตามกระแสน้ำนั้นได้แก่คนบ้านนอกซึ่งไม่รู้จักพุทธศาสนาจะพากันละเลิกมิจฉาทิฏฐินั้นแล้วทำบุญรักษาศีลสร้างคุณงามความดีแก่บ้านเมืองเป็นผู้ค้นคว้าเอาวิชาความรู้มาเผยแพร่แก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไปอีกคนเหล่านั้นจักได้ชื่อว่าหมากหินจักฟูต่อมาเท้าพญาจะแย่งชิงอำนาจกันและแตกเป็นพวกเป็นเหล่าเมื่อรบกันแล้วผู้มีกำลังน้อยก็จะจ้างชาวป่าชาวดอยมาเป็นกำลังโดยบอกว่าหากตนชนะจะตั้งให้มีอำนาจและได้ทรัพย์สินของผู้แพ้พวกเท้าพญาหรือเสนาอำมาตย์ที่อาศัยพวกโจรหรือชาวบ้านชาวป่ามาเป็นนักรบเมื่อชนะแล้วก็ตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่และได้ลูกเมียของพวกผู้แพ้ไปสมสู่อยู่กินด้วยอันนี้เรียกว่าราชสีจักได้เป็นบริวารของหมาจิ้งจอกส่วนวงศาลูกเมียของพญาผู้เสียอำนาจนั้นก็เท่ากับว่าพญาครุฑไปเป็นบริวารของกาดำและพวกโจรหรือนักเลงชาวป่าชาวเมื่อไม่มีความรู้แต่มีอำนาจหน้าที่แล้วก็จะใช้แต่ความหยาบช้าหาศีลและธรรมมิได้คนดีมีความรู้ก็จะพากันหันหนีเข้าป่าคนอธรรมก็จะได้ครองเมืองและบ้านเมืองก็ระสำระสายเกิดกลยุกอันนี้เรียกว่ากบเขียดไล่กินงูหรือเมื่อพระศาสนาของพระองค์ผ่านมา 2,500 ปีไปแล้วคนทั้งหลายก็จะเป็นทุกข์และเดือดร้อนชิบหายกันตามๆกันเทวดาก็ทูลถามว่าหากเกิดเหตุเช่นนั้นจริงๆพระองค์จะให้พวกเทวดาทำอย่างไรพระพุทธองค์ตอบว่าหากคนยังเคารพและปฏิบัติตามในพระรัตนตรัยอยู่ก็จะเป็นบุญของผู้นั้นแต่หากไม่ปฏิบัติตามก็เป็นกรรมของผู้นั้นเช่นกันจึงขอให้เทวดาทั้งหลายทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมคำสอนของผู้รู้สร้างกุศลและละเว้นจากบาปทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วตั้งจิตปรารถนาให้ได้พบพระพุทธอริยะเมตไตรเทวดาทูลถามต่อว่าคนที่อยากพบพระอริยะเมตไตรนั้น
ควรพึงทำอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตอบว่าให้มั่นคงในการทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วตั้งความปรารถนาว่าให้ได้พบกับพระพุทธอริยเมตรัยก็จะได้พบกับพระพุทธอริยเมตรัยเป็นแน่แท้เมื่อเทวดาทั้งหลายมีปัณฑเทพเป็นประธานได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วก็มีความชมชื่นยินดีมากนักจึงพากันกราบโดยเบญจางคประดิษฐ์แล้วอำลาคืนสู่วิมานของตน